สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fashion Nebel รายการที่จะหยิบเทรนด์ฮิตสุดฮอตมาบอกคุณแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลเลคชัน Fall Winter 16อย่างธีมโมโนโครมค่ะเอาใจผู้ที่ชื่นชอบความหรูความเท่ความเก๋ของสีขาวดำค่ะแบบนี้ค่ะน้องทำได้ไหมคะได้ค่ะทำได้พร้อมแล้วก็เอาเลยค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคงั้นลองถ่ายจริงนะครับน้องบุ๋มค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะ5 4 3 2สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fashionable รายการที่จะหยิบเทรนด์ฮิตสุดฮอตมาบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าแฟชั่นเปลี่ยนแปลงทุกวัน น่าจะต้องเปลี่ยนพิธีกรก่อนนะคะตอนนี้ครับน้องทาครับพี่ว่าใจเย็นก่อนนะครับให้น้องเขาไปพักก่อนดีไหมครับแหมพี่ปกป้องคะน้องเขาพักมากกว่าที่ทาพักเมื่อคืนอีกคะเนี่ยแล้วนั่นเป็นอะไรกินอย่าจับผมได้ไหมฉันเซ็ตตั้งนานอะหนูขอเล่นอีกรอบนึงได้ไหมคะหนูทำได้ค่ะหนูขอโอกาสนะคะหนูทำได้ค่ะงั้นพี่ให้รอบสุดท้ายนะครับค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะ5 4 3 2สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fashionable รายการที่จะหยิบเทรนด์ฮิตสุดฮอตมาฝากคุณผู้ชมค่ะครับค่ะพอค่ะไปพักค่ะถ้ายังพักไม่พอพักงานเลยเนาะ ออกไปจากเซ็ตออกไปขันจริงเลยใจเย็นก่อนนะครับน้องทาพี่ปกป้องว่าเราหาพิธีกรใหม่มันจะเร็วกว่ารอน้องเขาพร้อมไหมคะเนี่ยแต่พี่ว่าเมื่อกี้น้องทาก็ทำได้ดีนะครับจริงเหรอคะท้าก็ทำเล่นๆน่ะทำไปขำไปไม่ได้จริงจังเลยพี่คะน้องเขาหายไปไหนแล้วอะคะอ๋อน้องบุ๋มบิ๋มเขาไปพักอยู่หลังฉากครับถ้าน้องพิมพ์เจอนางบอกนางด้วยนะคะว่าถ้าได้สติแล้วอะค่อยกลับมาแต่ถ้าไม่ได้สติอะก็กลับบ้านไปเลยปะใจเย็นๆสิคะพี่ท้าเดี๋ยวพิมพ์รีบไปบอกให้อ้าวนั่นไงครับมานุ่นละพร้อมไหมคะน้องพร้อมค่ะทำได้แล้วค่ะจะรอดไหมเนี่ยโอเคครับทำได้แน่นะครับทำได้ค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะ5 4 3 2สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fashionable รายการที่จะหยิบเทรนด์ฮิตสุดฮอตมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะเออแฟชั่นค่อยดีขึ้นหน่อยอ่ะจริงครับฮัลโหลค่ะรอสักครู่นะคะพิมดาค่ะพิมดาน้องนะคะโอเคโอเคโอเคว้าพิมดาพังพินาศมันยังนั้นก็ไม่
ซุ่มซ่ามอะไรมาอีกอ่ะวันเนี้ยก็เดินสะดุดสายไฟอ่ะแต่ว่าฉันไม่ผิดนะก็ฉันกำลังจะออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอกอ่ะมันก็เลยสะดุดโหคุณใส่กำไรจะถึงข้อสอบแล้วยังไม่ช่วยเลยเหรอเนี่ยหินมันไม่ได้ช่วยเรื่องนี้มันช่วยเรื่องอื่นอย่างเช่นอันเนี้ยโรสคอร์ดช่วยเรื่องความรักเหรออืมไม่สนใจหน่อยเหรเอวิเดนลูกค่ะทำอะไรอะคะคาร์ดิโอค่ะพี่เดินสบายแล้วค่ะเฮ้ยวันนี้วันอะไรอะคะวันศุกร์โอ๊ยว่าแล้วทำไมวันนี้ถึงซวยทั้งวันเลยอะทำไมล่ะคะน้องพิมพ์ดาวพิมพ์ใส่เสื้อมาเป็นสีค่ะพี่ปกป้องวันนี้วันศุกร์พิมพ์ต้องใส่สีเหลืองอะแต่เดินใส่สีนี้มาเลยซวยทั้งวันเลยค่ะพี่ว่าไม่เกี่ยวหรอกค่ะน้องพิมพ์ดาวอันนี้ไม่ได้เรียกว่าซวยเรียกว่าซุ่มซ่ามน้องพิมพ์คะพี่ว่าแบบนี้ไหมคะแบบหาสติ๊กเกอร์แปะแก้เคสอะไรเงี้ยค่ะประมาณว่าเสื้อตัวนี้สีเหลืองอะไรเงี้ยแต่พิมพ์ไม่มีอะค่ะพี่ชาลาลาแต่พี่มีค่ะมาเดี๋ยวพี่แปะให้มันจะดีจริงๆหรอคะเนี่ยดีสิคะน้องพิมพ์แหมใส่กำไรมาถึงขนาดนี้เราก็ต้องทำนี้ได้นะคะไม่เป็นไรปลุกเฟกอย่างดีขนาดนี้ได้ผลแน่นอนค่ะหรอคะพิมพ์ดูเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสวยค่ะกระแทกปังพี่ว่าก็น่ารักดีนะครับจริงเหรอคะพี่ปกป้องตั้มฉันดูเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนะจริงเหรออืมแล้วมันดียังไงอ่ะมันรถมันถูกดิทุกคนครับวันนี้พี่มีเรื่องจะมาแจ้งครับเป็นเรื่องของเรตติ้งรายการ Fashionable ของเราในสัปดาห์นี้ครับซึ่งเรตติ้งในสัปดาห์นี้นั้นเทินไม่ต้องบิ้วลดลงอีกแล้วครับนี่มันยังต่ำได้อีกเหรอคะแค่เนี้ยก็ต่ำจนพิมพ์จะหาจุดมาร์กไม่ได้แล้วนะคะน้องพิมพ์ก็เลื่อนเลขศูนย์ขึ้นไปสิคะจะได้เหลือที่เยอะๆจริงด้วยค่ะแค่นี้ก็สิ้นเรื่องพี่ปกป้องลองดูกระแสในพันทิปสิคะเผื่อจะมีใครพูดถึงรายการเราบ้างก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับอย่างนี้ก็ดีนะสิคะไม่มีใครว่าอะไรรายการเราเลยพี่หมายถึงไม่มีกระทู้ของเราเลยครับสุดยอดไปเลยครับพี่นี่แหละครับทุกคนเรื่องที่พี่จะมาพูดในวันนี้คือเรตติ้งของรายการเราเนี่ยลดลงอีกแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยรายการของเราต้องหลุดผังแน่ๆเลยนะครับพี่ว่าเราน่าจะต้องปรับรูปแบบของรายการกันใหม่นะครับถ้าปรับอีกทาว่าเปลี่ยนไปเลยดีกว่าไหมคะพี่เพราะว่าเราเพิ่งปรับรายการไปเมื่อวีคที่แล้วอะค่ะเนี่ยทาเพิ่งไปหาพิธีกรใหม่มาด้วยอย่างนี้ของอาทิตย์หน้ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราก็เพิ่งเปลี่ยนพิธีกรใหม่มาแต่น้องพิมพ์ดาวคะพี่ให้โอกาสไปดูเทปก่อนนะคะแล้วค่อยมาพูดกันใหม่น้องทาครับพี่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fashionable เราที่เราจะหยิบเทปอะไรเทนิสสุดฮอตมาบอกผมว่าคาแรคเตอร์เขาน่าสนใจดีนะครับคนดูจะได้ดูอะไรแปลกๆไงน้องตั้มคะไม่ต้องประชดกันก็ได้แค่นี้พี่ก็เครียดจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่เป็นพิธีกรเองจะดีซะกว่าพูดอย่างนี้ทุกครั้งก็ไม่ทำเลยยะใจเย็นๆก่อนนะคะน้องชลาลาพี่ว่าเราควรจะหาอะไรใหม่ๆมาใส่ในรายการของเรานะครับใครมีไอเดียอะไรบ้างครับทาค่ะทาว่าพิธีกรคนใหม่
ิธีกรพิมพ์ค่ะเอาเป็นช่วงใหม่ดีไหมคะช่วงใหม่เหรอครับช่วงอะไรล่ะก็อย่างเช่นช่วงเสื้อสีมงคลประจำวันแหมรู้ใจฉันจริงๆเลยนะสะกิดพี่บ้างสิคะพี่ก็รู้ใจเรานะอย่าแซวพิมพ์สิคะว่าไงคะน้องชลลาคือชลลาว่าเราเปลี่ยนฉากใหม่บ้างไหมคะใช้ฉากนี้มาตั้งนานแล้วอะเปลี่ยนบ้างน่าจะดีฉากใหม่ก่อนที่เธอจะเปลี่ยนฉากใหม่อ่ะฉันว่าไปเปลี่ยนชุดพิธีกรให้ดูเป็นผู้เป็นคนก่อนดีกว่าป่ะแม่ก็คือแม่จ้ะเซนแฟชั่นของฉันนี่เฉียบขาดไม่มีทางทำเรตติ้งของเราตกแน่นอนแล้วตั้มว่าไงบ้างครับอ๋ออะไรใหม่ๆล่ะครับรายการใหม่เลยดีไหมครับก็ผมเห็นปรับมากี่รอบก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยทำไมเราไม่ลองทำรายการอื่นๆดูครับนี่นายจะบ้าเหรอรายการของเราอ่ะมันเคยดังมากๆเลยนะเป็นรายการในตำนานเลยด้วยใครๆก็รู้จักแล้วตอนนี้มันมีใครดูไหมถึงจะไม่มีใครดูแต่มันก็เป็นรายการที่เราภูมิใจนะคะอีกอย่างบอสของเราก็คิดขึ้นมาจะมาเปลี่ยนง่ายๆได้ยังไงกันบอสที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครน่ะเหรอคะน้องพิมพ์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพี่ก็ไม่รู้เลยจริงค่ะณจุดนี้นะคะชลลาทำงานที่นี่มานานมากยังไม่เคยเห็นบอสแม้แต่ครั้งเดียวเลยค่ะบอสของเราต้องมีตัวตนสิคะลูกก็ยังมีอยู่ลูกนั้นอ่ะร่างเหมือนจะเป็นมนุษย์นะคะอาจจะเป็นลิงก็ได้ค่ะบอสเขาคงไม่เอารูปลิงมาแขวนหรอกจริงไหมครับแหมลองตั้มคะในเฮาส์เนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะแต่เนี่ยเป็นลูกของบอสจริงๆนะครับพี่ยืนยันได้และบอสเขาอ่ะก็ชอบรูปนี้มากเลยนะครับพี่ดูแล้วเนี่ยก็สวยดีนะครับจริงค่ะป้าเห็นด้วยสวยดีป้ามาไงคะเนี่ยฉันเป็นแม่บ้านของที่นี่นี่จ๊ะฉันก็ต้องเข้ามาทำความสะอาดบ้างแม่ที่นี่นี่แอร์เย็นดีนะจ๊ะเห็นไหมคะน้องตั้มพี่บอกแล้วว่าในเฮาส์เนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูสิคะป้าแม่บ้านยังมาประชุมกับเราได้เลยพูดดีๆหน่อยฉันก็เป็นพนักงานที่นี่นะจ๊ะแม่ไม่เป็นไรครับป้าถ้าป้าเหนื่อยเนี่ยก็นั่งพักก่อนก็ได้ครับใจดีจริงๆเลยประชุมต่อสิคะพี่ปกป้องใจดีเกินไปหรือเปล่าคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วให้เขานำประชุมเลยดีกว่าไหมคะสำหรับไตรมาสแรกที่เราจะนำประชุมในวันนี้นะคะเรื่องแฟชั่นเนเบิลนั้นเฮ้ยป้าก็รอเล่นไปเรื่อยนะคะประชุมต่อเถอะค่ะป้าไม่กลัวแล้วไปถูพื้นก่อนดีกว่าถูพื้นมาต่อครับเมื่อกี้เราถึงไหนกันล่ะตั้มของพี่แล้วเมื่อกี้ตั้มว่ายังไงนะอ๋อคือผมมีใครเห็นไม้กวาดป้าไหมคะคือป้าลืมนะคะไม้กวาดอ๋ออยู่ที่สตูดิโอค่ะพิมพ์เห็นอยู่เมื่อวานโอเคค่ะสตูดิโอประชุมต่อเลยค่ะครับผมปัญหามีใครเห็นถังน้ำป้าไหมคะชลลาเห็นเมื่อเช้าค่ะในห้องน้ำอ๋อโอเคค่ะทำสบายค่ะปัญหามันอยู่ที่ป้าเนี่ยแหละค่ะจะอะไรนักหนาคะเล่นซ้ำๆมันไม่ตลกเลยนะคะคือฉันแค่จะเข้ามาบอกนะคะว่าวันนี้น้ำประปามันไหลอ่อนแต่ฉันรองไว้แล้วเผื่อใครแถวนี้เขาจะอุดจาระนะคะเรื่องง่ายๆแค่นี้บอกหลังประชุมเสร็จก็ได้ค่ะตามสบายเถอะค่ะไปค่ะน้องตั้มคะไหนลองพูดให้จบประโยคสักทีสิคะครับคือผมจะเสนอว่าเฮาส์เราควรรับครีเอทีฟมาเพิ่มนะครับจะได้ช่วยคิดคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเพราะว่าเรื่องแฟชั่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ถนัดอะไรขนาดนั้นเราลองรับครีเอทีฟผู้หญิงมาเพิ่มสักคนไหมครับนี่ฉันรู้ทันนะไม่ต้องเลยนายอยากจะให้ในเฮาส์ของเราอ่ะมีผู้หญิงเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะนั่นก็ใช่แล้วฉันเห็นว่าเฮาส์เรามันไม่มีผู้หญิงไงฉันไงพี่ด้วยค่ะเห็นไหมมีผู้หญิงตั้งหลายคนฉันหมายถึงผู้หญิงปกติอะน่ะน้องตั้มคะพี่ว่าพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะคะพี่ว่าทุกคนใจเย็นก่อนนะครับเรื่องที่ตั้มเสนอมาเนี่ยพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวสักพักเนี่ยพี่ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับหึพี่ปกป้องจะแต่งหญิงเหรอคะ ไม่ใช่ค่ะน้องชลลาพี่หมายถึงว่าอีกสักพักเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเร็วๆนี้เนาะ ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาของตั้มได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกคนรอดูก็แล้วกันนะครับโอเคค่ะหรือว่าบอสจะกลับมาคะก็ไม่ใช่อีกแล้วครับน้องพิมพ์
ตอนนี้ครับทุกคนมีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับว่าไงครับน้องทาทาที่ทำงานใหม่ค่ะจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงไอ้จากไอ้ทุ่งลุยลาไอ้ไสยภูมิบ้านเด้อถึงเกิดกายพอได้ไหมจับป้ารวยสวยอะไรอยู่ใช่นะช่วงเนี้ยรวยรวยอะไรของเธอรวยสวยอะไรผมไม่รู้เรื่องแปลว่าสวยอะค่ะโอ้แม่ฉันก็สวยอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วแหละชาลาลาวันนี้ไฟออฟฟิศเรามันแรงเนาะโอ้โหโหโหวิบวับวิบวับเชื่อค่ะสำเพ็งเหรอครับไม่ใช่สำเพ็งจ้ะของจริงแม่สงสารนะดูไม่ออกว่าไหนของจริงของปลอม ต่อให้เป็นของแท้แต่ว่าอยู่บนตัวป้ามันก็ดูปลอมอยู่ดีนั่นแหละค่ะหนูนี้นานกับป้าเดี๋ยวไม่อยากอาหารวันนี้เวรน้องพิมพ์เลือกข้าวใช่ไหมคะวันนี้เรากินอะไรกันดีคะน้องพิมพ์พิมพ์จะกินข้าวหมกไก่ค่ะเอ้าปกติไม่เห็นเคยอยากกินข้าวหมกไก่วันนี้เป็นไรคะอ๋อสีเหลืองสินะคะดีนะคะไม่ต้องกินสีดำไม่งั้นพี่ต้องกินขนมเปียกปูนแทนข้าวแน่ๆขนมเปียกปูนเอาซะไทยเดิมเสียขนมปังชาโคไหมล่ะยะแหมอีนี่ตกยุคนิดหน่อยก็ไม่ได้โทรสั่งข้าวดีกว่าค่ะพี่ขอข้าวหมกไก่5กล่องนะคะตัวเองพี่ขอเยอะหน่อยนะวันนี้พี่ไม่ค่อยมีเงินค่ะคอนเซ็ปต์รายการเทปหน้าขอบคุณนะโอ้โหนี่สติ๊กเกอร์10ล้อมงคลยังไม่พออีกนะเนี่ยไปเอาปลอกคออะไรมาใส่กันปลอกคออะไรนี่มันสร้อยคอต่างหากที่จริงแล้ววันนี้นายก็ไม่ควรใส่ชุดสีฟ้านะมันเป็นกาลกินีกับวันศุกร์เอางี้ฉันหาสร้อยคอสีเหลืองมาให้ไหมแกเข็ดไงอย่ามาตลกอย่ามาตลกฉันใส่ของฉันออกบ่อยไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่ว่าเธอเรื่องหมกมุ่นเรื่องพวกนี้ได้แล้วไหมของแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เดี๋ยวซวยขึ้นมาจะหาว่าไม เล่นเอาซะพี่จะตายเลยนะคะน้องพิมขอโทษนะคะฮัลโหลค่ะแม่ว่าไงคะคะไฟโดนตัดได้ยังไงอะคะยังไม่ถึงกำหนดสักหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวพิมรีบไปจัดการให้นะคะค่ะแม่ไหมมีแต่เรื่องซวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมีอะไรนะแม่ฉันโทรมาบอกว่าไฟที่บ้านโดนตัดอะสิไม่จ่ายค่าไฟเปล่าไม่ได้ลืมมันยังไม่ถึงกำหนดเลยจะโดนตัดได้ยังไงล่ะไม่ได้การแล้วต้องรีบแล้วรีบไปจ่ายค่าไฟนะเปล่ารีบไปหาของสีเหลืองมาใส่เพิ่มฉันไม่อยากซวยไปมากกว่านี้อ่ะเหลืองไม่พออีกเหรอคะ
ก็ได้มั้งฉันไม่เกี่ยวได้ยังไงเล่าโอ๊ยต้องไปหาของสีเหลืองมาใส่เพิ่มแล้วตั้มเอาอะไรดีอ่ะพี่ชลลาค่ะยุทธกรน้องพิมพ์มีอะไรกันเนี่ยคือว่าพี่ชลลาพอมีแบบพ็อปสีเหลืองจัดๆบ้างไหมคะพิมพ์จะขอยืมหน่อยอะค่ะสีเหลืองจัดๆเหรอคะค่ะนี่น้องพิมพ์ยังไม่สาดแกใจเหรอคะเนี่ยสติ๊กเกอร์ด้วยสร้อยคอก็แล้วท่านเทพยังไม่พอใจอีกเหรอคะเนี่ยยังเลยค่ะพิมพ์ยังไม่หายซวยเลยค่ะแต่เหลืองกว่านี้ก็ประตูมาถือเลยนะคะเนี่ยนะคะประชดค่ะแหมอะค่ะถึงขนาดนี้แล้วสายเหลืองอย่างเราต้องไปให้สุดค่ะยังไงเหรอคะเชื่อพี่เอาสวยๆเลยนะคะพี่ชาลาครับพี่ป้องเออพี่อ่านคอนเซ็ปต์เทปรายการเทปหน้านะรู้สึกว่ามันต้องแก้ช่วงที่2นิดนึงว่ะมันคล้ายกับตอนต้นปีเกินไปว่ะเดี๋ยวตั้มลองดูให้พี่หน่อยอ๋อจำได้แล้วอันนั้นมันผ่านมาครึ่งปีแล้วพี่ผมว่ามันไม่เห็นเป็นไรเลยคนเขาลืมหมดแล้วมั้งครับอีกอย่างมันก็คล้ายๆเฉยๆพี่มันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพี่ว่าต้องแก้ว่ะเดี๋ยวลองถามพิมพ์ดูก็ได้น้องพิมพ์ครับค่ะพี่ปกป้องเฮ้ยแน่ๆตกตะลึงในความสวยแล้วสิคะเนี่ยเห็นไหมคะน้องพิมพ์พี่บอกแล้วค่ะเวิร์คขอบคุณนะคะพี่ชลลาพิมพ์อ่ะมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะมันสุดไหลสุดไปเลยค่ะตั้มฉันเป็นไงบ้างอ่ะสวยปะอึกอักแบบเนี้ยเขินฉันใช่ไหมเห็นไหมพี่บอกแล้วค่ะข้าวมาส่งครับเดี๋ยวพี่ไม่เอาข้าวเองค่ะค่ะข้าวหมกไก่5กล่องนะครับ385บาทครับผมนี่ค่ะเขินเราอีกคนแล้วนี่ค่ะ400ไม่ต้องทอนนะคะนี่ครับผมคิดแค่300พอดีกว่าครับฮะนี่ครับ300เองเหรอคะเก็บไว้ซื้อยาดีกว่าครับผมว่ายาอะไรคะดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับยาอะไรอะคะเป็นดีซ่านน่ะดีซ่านอะไรคะพี่ชลลาอุตส่าห์แต่งหน้าให้พิมพ์เลยนะคะไม่ต้องมาพูดที่พิมพ์เสียเซลล์เลยพิมพ์มั่นใจ โอ้น่ากลัวจังค่ะอะไรโอ้ทำไมยังไม่หายสวยอีกเนี่ยแต่งอะไรของเธอเนี่ยสวยก็ไม่สวยแก้สวยก็ไม่ได้เธอจะทำไปทำไมวะเนี่ยพี่ชาก็อีกคนแทนที่จะห้ามแล้วนี่จะเล่นอะไรกันอีกครับเนี่ยมาพิมพ์มาค่ะน้องพิมพ์เราทีมซุปเปอร์ชายไม่ทิ้งกันค่ะขอบคุณนะคะพี่ชาลาลาแต่ดูสิคะพิมพ์ทำถึงขนาดนี้แล้วอะทำไมท่านแทบยังใจร้ายลงโทษพิมพ์ได้อีกล่ะคะพิมพ์จะต้องทำยังไงคะท่านเทพเขาถึงจะหายโกรธที่พิมพ์ใส่ชุดมาผิดสีผิดวันนะคะพี่ชาลาลาท่านเทพนะคะเราสวยค่ะต้องมั่นใจค่ะขอบคุณนะคะพี่ชาลาลาฉันว่าเธอเลิกงมงายแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าฉันเห็นเธอหาของสีเหลืองมาใส่ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยนี่แล้วก็ไอ้เรื่องคอมเธอดับอ่ะก็ปลั๊กมันไม่ได้เสียแบตมันเลยหมดไงก็เ
แต่ว่าแล้วก็ไอ้เรื่องสะดุดอ่ะฉันว่าเธอไม่ระวังเองหรือเปล่าท่านเทพเขาคงไม่ได้มาขัดขาให้เธอล้มหรอกฉันรู้ว่ามันเป็นเพราะความซุ่มซ่ามของฉันเองอ่ะแต่มันก็เป็นความสบายใจของฉันนะแล้วมันก็เป็นความเชื่อของฉันด้วยนายจะมาบอกว่าความเชื่อของคนอื่นน่ะมันไร้สาระได้ยังไงล่ะแล้วอีกอย่างการที่ฉันทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครซะหน่อยไม่ได้เดือดร้อนใครเหรอก็พี่ชาไงต้องมาวิ่งหาของให้เธอไหนจะมาแต่งหน้าอะไรให้เธออีกทำไมนะคะพี่ว่าก็สนุกดีออกค่ะเห็นไหมคะสวยกระแทกปัง เอาหน้าตั้มพี่ว่าน้องพิมพ์เขาแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้ก็ตลกดีนะตลกอะไรคะพี่ปกป้อง พี่หมายถึงว่าก็น่ารักดีครับแล้วไปค่ะน้องชาก็น่ารักค่ะเผื่อน่ารักกว่าน้องพิมพ์อีกเนาะมาแล้วจ้ะน้องพิมพ์ได้แล้วจ้ะได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะหมดกรอบหมดโศกสักทีนะลูกนะเลี้ยงเลยป้าคะถ้าว่างมาทำขนาดนี้ได้วานไปกวาดเศษข้าวให้หน่อยได้ไหมคะนี่น้องตั้มคะน้องพิมพ์เขาจะทำพิธีกรรมอะไรอีกอะเดี๋ยวคงพรมน้ำมนต์ล้างสวยอะไรอีกมั้งครับหมดทุกข์หมดโศกสักทีเถิดโอ้ยแม่Thank you.